สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เห็นอุปกรณ์แปลกๆอยู่ในมือนะครับตัวนี้ภาษาช่างในเรื่องของโซลาร์เซลล์เราจะเรียกกันว่ากริดกูนะครับกริดกูคืออะไรกริดกูคือตัวผสมไฟนะครับระหว่างไฟ AC และ DC เข้าด้วยกันนะฮะหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าสาย2เส้นนี้นะครับมาจาก2ฝั่งนะครับผ่านไดโอดอย่างนี้เราเรียกว่าไดโอดนะครับไดโอดบิดไดโอดบิดเนี่ยมีหน้าที่นะครับทำกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงนะครับถ้าท่านดูใกล้ๆนะครับตรงไดโอดบิดมันจะมีเครื่องหมายเล็กๆนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าบวกนะครับแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ไฟสลับนะครับแล้วขานี้จะเป็นลบนะครับทีนี้ไดโอดพอมันเลี้ยงกระแสนะครับทั้งไฟ DC ที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์และไฟ AC จากแหล่งจ่ายที่เป็นอะไรก็ได้นะครับจากไฟบ้านก็ได้ไฟจากเครื่องปั่นไฟก็ได้หรือไฟจากตัวอินเวอร์เตอร์ที่แปลงมาเป็น220โวลต์ที่เป็น AC แล้วก็ได้นะครับเราเอามาผสมกันเพื่อเอาไปใช้งานกับระบบไฮโวลต์นะครับข้อดียังไงนะครับบางทีแดดไม่พอแต่เรายังต้องการที่จะใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เราก็เอาเครื่องปั่นไฟมาต่ออีกฝั่งหนึ่งมันก็จะผสมทั้ง AC DC เข้าไปด้วยกันนะครับออกมา1คู่เป็นบวกลบที่เป็นระบบ DC ทีนี้ในชุดก็จะมีตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์ขนาด 2,200 ไมโครฟารัดนะครับ2ตัว250โวลต์นะครับทีนี้2ตัวนี้มันต่ออนุกรมกันอยู่อันนี้เป็นชุดอุปกรณ์กริดกลูของท่านอาจารย์เสรีนะครับมีขายชุดละ500บาทอันนี้ผมก็สั่งมาเพื่อที่จะมาทำระบบเอาไฟจากเครื่องปั่นไฟจ่ายเข้าไปในระบบไฮโวลต์เพิ่มอีก1ช่องทางท่านจะได้ดูว่าถ้าเรามีแหล่งจ่ายไฟแหล่งที่3ที่4ที่5นะครับจะเอาเข้าไปในระบบที่เรามีอยู่แล้วอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นในวันที่ฝนตกหนักต่อเนื่องกันตลอดแดดไม่มีแบตเตอรี่ที่ใช้ไปตอนกลางคืนก็หมดทีนี้ตื่นเช้ามาฝนก็ยังตกอยู่ท่านจะไม่มีพลังงานใช้เลยนะครับแต่ถ้าท่านมีเครื่องปั่นไฟท่านก็เอามาผสมไฟผ่านกริดกูก็จะใช้งานต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันผมจะต่อใช้งานในลักษณะอย่างนี้นะครับไฟคู่หนึ่งผมจะเอามาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับไม่มีบวกลบนะครับเพราะว่าผ่านบิดไดโอดแล้วเดี๋ยวมันจะแปลงให้นะครับและอีกคู่หนึ่งผมจะเป็นไฟ AC ที่มาจากเครื่องปั่นไฟนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธียึดก่อนนะฮะตอนนี้ตัวนี้ผมก็จะจ่ายเป็น DC ให้กับเครื่องของอาจารย์เสรีนะครับมาดูกันครับผมติดตั้งตัวกริดกูนี่เราจะมีเอาต์พุตมาเป็นสาย DC 2 เส้นนะครับผมจะมาแทนตรงไฮโวลต์ที่เดิมนะครับDC ไฮโวลต์ท่านต้องขันให้แน่นนะครับน็อตทั้งหมดหลวมไม่ได้นะฮะนี้ผมทำการยึดสายบวกลบนะครับที่เป็น DC เข้าไฮโวลต์แล้วนะครับทีนี้มาดูกันนะครับผมจะเอาไฟ DC จากแผงนะครับเข้าตรง2เส้นนี้นะฮะผมถอดของเดิมออกก่อนนี้ผมก็จะเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับสลับกันได้แล้วก็ไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับเพราะว่าไดโอดจะทำการบิดระบบให้เองนะฮะโอเคตรวจสายให้หนาแน่นอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วกริดกูอีก2เส้นนะครับอันนี้เราไปต่อเข้ากับไฟ AC ท่านจะเป็นไฟบ้านไฟจากเครื่องปั่นไฟหรือว่าจากอะไรก็ได้นะครับที่เป็น220โวลต์ที่เป็น AC นะครับรวมไฟทั้งหมดแล้วก็ปล่อยมาคู่นี้นะครับมาให้เครื่องอาจารย์เสรีตอนนี้ผมจะลองเทสดูก่อนนะครับเฉพาะไฟที่มาจากแผงว่าเครื่องทำงานถูกต้องหรือเปล่านะครับผมทำการดันคัทเอาท์ขึ้นนะครับคัทเอาท์ขึ้นแล้วผมสับเบรกเกอร์ขึ้นนะครับโอเคเห็นนะฮะเครื่องอาจารย์เสรีทำงานได้แล้วโดยใช้ฝั่ง DC จากแผงนะครับทีนี้ท่านเห็นว่าสายมันเส้นเล็กนะครับไม่ต้องกังวลนะครับโวลต์สูงแอมป์ต่ำนะฮะพอโวลต์สูงแอมป์จะต่ำเหลือแค่คู่นี้เดี๋ยวเราทำเป็น AC 220โวลต์มาต่อนะครับผมต่อสาย2เส้นนี้นะครับมาเป็นหัวปลั๊กเพื่อไปเสียบกับเครื่องปั่นไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปั่นไฟกันตัวนี้ก็เป็นเครื่องปั่นไฟขนาด 1,000 วัตต์นะครับของเคนโตะนี่นะฮะอันนี้ก็เสียบไฟ220โวลต์นะครับสามารถปล่อย DC 12โวลต์ที่ 7.5 แอมป์ออนออฟจากตรงนี้เป็นเครื่องสตาร์ทแบบมือดึงนะครับตอนนี้โหลดที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่สว่างอยู่ตรงนั้นคือหลอดไฟ220โวลต์นะครับที่ผมต่อไว้เดี๋ยวผมจะเอาไฟอีกแหล่งหนึ่งนะครับมาเสียบเข้ากับเครื่องปั่นไฟตัวนี้เพื่อให้เกิดการทำงานต่อเนื่องและผมจะจำลองสถานการณ์ว่าเมื่อแดดไม่มีเป็นวันที่ฝนตกหนักแบตเตอรี่หมดแดดจากโซลาร์เซลล์หมดเรายังใช้เครื่องปั่นไฟร่วมกับระบบไฮโวลต์ได้เลยเอาสายไฟนะครับเสียบเข้าไปที่เครื่องตอนนี้เท่ากับว่าละครับระบบณตอนนี้รับไฟจาก3แหล่งนะครับมีเครื่องปั่นไฟ1ตัวนะครับมีโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีจากแบตเตอรี่ที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะครับระบบนี้จะทำให้ท่านสามารถใช้ไฟฟ้าต่อเนื่องได้ในวันที่แสงแดดไม่มีแล้วก็แบตเตอรี่ท่านก็หมดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะไล่ปิดระบบนะครับผมจะปิดระบบแรกนะครับเป็นตัวแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพดับแล้วนะครับเครื่องยังไม่ดับนะครับไฟยังไม่ดับนะครับผมจะสับไฟจากแผงลงนะครับให้จำลองว่าตอนนี้ไฟจากแผงไม่มีนะครับไฟยังติดครับเครื่องอาจารย์เสรียังทำงานได้ปกตินะครับโวลต์ลดลงมาเหลือ216โวลต์นะฮะเพื่อเอาให้ชัดเจนนะสับคัทเอาท์เลยสับคัทเอาท์ออกเลยนะครับตอนนี้ไฟมาจากเครื่องปั่นไฟอย่างเดียวนะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟนะฮะเห็นไหมครับระบบทำงานต่อเนื่องได้นะครับเครื่องปั่นไฟขนาด 1,000 วัตต์ท่านเอามาใช้ร่วมกับระบบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดระบบก่อนนะครับครับเมื่อกี้ที่ทดสอบให้ท่านดูเป็นการแก้ปัญหาให้ท่านดูว่าระบบไฮโวลต์ท่านสามารถที่จะเอาพลังงานจากหลายๆแหล่งเข้ามาจ่ายไปในระบบนะครับเพื่อให้ระบบมีความเสถียรสามารถทำงานได้ต่อเนื่องนะฮะผ่านชุดบริดจ์ไดโอดที่เรียกว่ากิจกูนะครับด้วยงบประมาณ500บาทนะครับสำเร็จรูปท่านก็สั่งซื้อผ่านอาจารย์เสรีเอาหรือท่านจะทำเองก็ได้นะครับหาคาปาซิเตอร์ ทนโวลต์ให้ได้ประมาณ 400-500 โวลต์นะครับแล้วก็บิดไดโอด2ชุดนะครับเอามาต่อกันระบบจะทำการผสมไฟระหว่างกันนะครับระหว่างไฟ AC แล้วก็ไฟแผงเพื่อจ่ายเข้าไปในไฮโวลต์ให้ไฮโวลต์ทำงานต่อได้นะครับแม้กระทั่งไม่มีแสงแดดนะฮะเมื่อไหร่ที่เรามีสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะกิจจำเป็นต้องใช้ไฟในขณะที่แดดก็หมดพลังงานทุกอย่างรอบตัวท่านหมดนะครับเครื่องปั่นไฟทำงานต่อได้ระบบที่เซตไว้นี้นะครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมไว้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมีภัยพิบัติพายุเข้าน้ำท่วมนะครับถ้าท่านมีชุดแบบนี้ไว้ท่านไม่ต้องกลัวเรื่องพลังงานท่านจะไม่มีใช้นะครับคิดว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ